อักษีอันใหม่นะคะครูก็จะมาบีบสีทิ้งไว้อย่างที่ครูเคยบอกว่าสีนะคะถ้าฟ้าก็ควรจะมีหลายๆฟ้าแล้วก็จะบีบสีนะคะไม่ต้องเยอะเอาแค่เนี่ยเท่าเมล็ดถั่วเขียวพอภาพของเราไม่ได้ใหญ่นะคะเวลาบีบสีก็ขอให้มีหลายๆโทนมีอ่อนมีแก่นะคะสีที่เราซื้อมาจะประมาณ12สีใช่ไหมคะก็ประมาณนี้อาจจะมีสีเกินมานิดหน่อยทีนี้เวลาเราผสมในสีน้ำจำนวนของน้ำจะมากกว่าสีใช่ไหมคะเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ค่ะเอาแผ่นเดียวนะคะจุ่มน้ำเราจุ่มน้ำหุ่นแรกเนี่ยน้ำจะขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะเวลาบีบอ่ะเราก็บีบให้ได้ประมาณ2หลุมดูนะคะ1 2ไม่ต้องเยอะนะคะพอครั้งต่อไปที่เราบีบเนี่ยกระดาษมันจะหดตัวละเราบีบอ่ะเอาแค่หลุมเดียวนะคะเอาขึ้นมาทีนี้คนที่หัดใหม่นะคะก็จะงงว่าเวลาป้ายสีเนี่ยจะป้ายสีจำนวนน้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกยากแต่ถ้าเกิดเรากะน้ำประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็คนทิ้งไว้ทุกหลุมเราเริ่มจากสีอ่อนนะคะลืมไปอันนี้รับผู้กันนะคะเราเช็ดเวลาที่เราคนอย่างเงี้ยเวลาเรายกขึ้นมาล้างผู้กันใช่ไหมคะถ้าเราใช้ผู้กันอันใหญ่เนี่ยมันจะดูดสีขึ้นมาเยอะแล้วเราก็จะเสียสีไปเสร็จครูก็จะแบ่งนะคะแบ่งมาฝั่งนี้ก็3 4ทีทีนี้เราเตรียมสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือสีฟ้านี่ครูจัดการอีกทีนึงจะเห็นไหมคะฝั่งนี้ครูจะแบ่งสีไว้ทั้งหมดครูก็ใช้กระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นนะคะถุมน้ำเหมือนเดิมแล้วบีบทีนี้เราเตรียมสีพร้อมเลยนะคะผู้กันก็พร้อมผู้กันก็จะมีผู้กันเนี่ยค่ะผู้กันกลมเบอร์ใหญ่อันนี้เบอร์8ค่ะอันนี้เป็นผู้กันพัดนะคะเบอร์4และผู้กันแบนเบอร์10แล้วก็ผู้กันเบอร์2มีน้ำแล้วก็มีสีด้านนี้คือสีเจือจางแล้วสีด้านนี้คือสีที่เราผสมไว้เข้มข้นนิดนึงแต่ไม่ได้เข้มข้นที่สุดนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำไป1ทิชชู่อย่างที่บอกคือว่าปิดทิชชู่แล้วหยดน้ำลงไปนะคะข้างนี้แบ่งมาสีมา4หยดแล้วก็บีบน้ำจากทิชชู่มาอีก1อย่างละ1ครั้งค่ะมันก็จะเป็นสีที่เจือจาง
ทีนี้เราผสมสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาพึงกระดาษแล้วก็วาดภาพไว้ก่อนที่เราจะวาดเนี่ยก่อนที่เราจะระบายสีเนี่ยเราก็จะต้องเอาแกนกระดาษหรือว่าอะไรก็ตามนะคะวางไว้ข้างล่างก่อนเพื่อให้ภาพเอียงนะคะเอียงเพื่อให้น้ำเวลาเราระบายน้ำแล้วน้ำจะไม่ได้ขังอยู่ตรงนี้ให้มันไหลลงไปงั้นมันจะเป็นแอ่งแล้วก็จะทำให้ลำบากมานั่งแก้กันก็ยากเหมือนกันนะคะให้น้ำไหลลงข้างล่างดีกว่าอ่ะทีนี้มาดูกันอย่างที่ครูเคยพูดแล้วว่าให้นะคะร่างรูปสมมุติอยากได้ดินหนึ่งส่วนก็ฟ้าสองส่วนก็คือ1ต่อ3อันนี้ของเราก็มีต้นไม้ระยะไกลๆนะคะแล้วก็กลางแล้วก็ใกล้นำสายตาของครูจะเป็นต้นไม้ใหญ่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรองมาเล็กๆระยะตั้งแต่ใกล้กลางไกลไปสีที่ครูบอกคือกินนี้ที่สีที่ครูผสมแล้วนะคะจะมีสีที่อัตราส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็สีเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะอันนี้แล้วก็แบ่งสีมาฝั่งนี้3ครั้งสี่ครั้งโดยการที่ใช้ผู้กันนะคะตามตัวอย่างที่ดูตั้งแต่ต้นแล้วก็ใส่น้ำไปหยดเหมือนกันอย่างแรกที่ครูจะทำนะคะก็คือการลงน้ำน้ำเปล่านะคะแล้วครูก็ใช้สีที่ผสมเจือจางด้านนี้นะคะกับท้องฟ้าครูใช้สีฟ้าก่อนสีฟ้าอ่อนแล้วก็อาจจะมีสีฟ้าเข้มตามมาบ้างจะมีสีเหลือบๆหลายๆสีนะคะภาพจะดูสดใสแล้วก็ส่วนเมฆนี่ครูจะเว้นไว้นะคะอยากขอใช้สีโอ๊กนิดนึงอันนี้นะคะเจือจางเป็นแสงอะค่ะแทนค่าของแสงทีนี้ครูจะใช้สีน้ำเงินช่วยนะคะให้เข้มขึ้นบางส่วนอันนี้ก็จะเอาเป็นเงาของเมฆสีน้ำตาลนะคะใส่ไปหน่อยนึงสีเหลือบๆหลายๆสีนะคะน้ำออกมากเกินไปแล้วก็ใช้ทิชชู่แตะเบาๆค่ะอย่าไปกดแรงนะคะให้ซอฟๆก็ใส่น้ำไปหน่อยใช้ผู้กันเช็ดแทนค่ะคราวนี้ระหว่างที่เรารอทางนี้นะคะแห้งเราก็รอให้หมาดๆนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนที่โดยการมาระบายข้างหน้าก่อนส่วนนี้จะมีทั้งพื้นดินแล้วก็มีทั้งพื้นหญ้านะคะงั้นครูใส่สีโอ๊กไปก่อนเว
เริ่มสีน้ำตาลไปนิดนึงอันนี้น้ำนองไปหน่อยต้องดูดน้ำออกทำอันนี้ให้แหลมนะคะแตะเบาๆเราจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วมาช่วงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ระยะไก่ครูก็จะใช้สีโอ๊กอันนี้นะคะแบบเจือจางผสมสีเขียวนิดนึงแล้วปาดเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะครั้งนี้ก็ใช้แบบเนื้อสีเพิ่มมาหน่อยอันไหนอยู่ไกลๆนะคะมันก็จะเหลือบๆออกสีฟ้านิดนึงใส่สีน้ำเงินนิดนึงค่ะขอสีดำหน่อยอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เราจะทิ้งอย่างนี้ไว้คร่าวๆก่อนนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าๆนะคะแต่ครูจะลงสีคร่าวๆก่อนทีนี้เราไปดูต้นไม้ที่อยู่ไกลๆเราก็จะทำให้ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนี่ออกฟ้าเขียวๆนี่สีเขียวสีออกฟ้าๆหน่อยนึงแล้วก็ใส่สีน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะให้มันออกดูเทาๆแต่ก็ยังมีเขียวๆอยู่เติมต้นไม้ระยะไกลค่ะแตะเบาๆเฉยๆนะคะมันก็จะฟู่ขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็เป็นระยะของต้นไม้ไกลๆเราจะเอาเขียวไม่เหมือนกันนะคะจะได้ดูมีลีลาหน่อยนี่เขียวออกฟ้าๆค่ะทีนี้ต้นไม้มาตรงนี้ใกล้ขึ้นใช่ไหมคะด้านนี้เราก็คงจะต้องใช้สีด้านนี้ค่ะเพราะอันนี้จะมีเนื้อสีที่เยอะกว่าผสมเหมือนเดิมนะคะโอ๊กแล้วก็น้ำตาลเพิ่มสีเขียวอันนี้ให้ดูเข้มขึ้นนะคะนี่ออกดำไปหน่อยนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้กูขอใช้สีโอ๊กเยอะขึ้นใช้สีโอ๊กอันนี้เลยอันนี้ครูก็เอาไว้เนื้อสีนะคะให้มีความเข้มข้นขึ้นเดี๋ยวตอนแห้งสนิทนะคะเราก็จะมาเติมสีเพิ่มแห้งเราก็จะมาเติม
ลำต้นนะคะอันนี้แห้งไม่สนิทกูกลัวจะวิ่งหน่อยค่ะพอเราได้รูปตามที่เราวาดมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากจะได้มีแสงเพิ่มเอากระดาษแข็งหรือแผ่นพับนะคะวางนี้ถูอย่างรบนะคะถูแสงส่งมาทางนี้นะคะจากด้านบนยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ